ที่เลือกเรียนในห้องเรียนหรือเรียนผ่านทางออนไลน์วันนี้ผมจะมาเล่าข้อดีข้อเสียให้ฟังกันครับผม30วัน30คลิป challenge ตัวเองทำวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมก้างนะครับผมกลับมากันแล้วกับคลิป challenge 30วัน30คลิปนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผมที่ผมได้ไปเรียนปริญญาโทนะครับผมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับผมถือว่าโชคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเรียนแบบเป็นคลาสหรือว่า face to face นะผมซึ่งต้องไปเรียนที่มหาลัยนะผมหรือว่าเขาเรียกกันว่าแคมปัสนะครับผมแต่ด้วยโควิดนะผมก็เลยต้องมาทำการเรียนออนไลน์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าข้อดีข้อเสียต่างๆของการเรียนคลาสและการเรียนออนไลน์ให้ฟังกันครับผมจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองทั้ง2แบบนี้เลยครับผมเริ่มด้วยการเรียนคลาสก่อนครับผมต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะผมว่าตอนแรกที่ผมไปสมัครมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยผมอยากจะเรียน MBA เพราะผมอยากจะรู้ว่าการที่แบบเป็น CEO หรือว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาต้องรู้อะไรบ้างเพราะว่าสถาบันเนี้ยเขาสอนครบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี HR Creative Thinking Marketing ต่างๆครับผมก็เลยลองสมัครเรียนดูนะครับผมแล้วก็เวลาไปมหาลัยเนี่ยก็เขาก็ได้มีการเสนอครับว่าคุณจะเรียนเป็นแบบออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเรียนแบบในคลาสครับผมซึ่งในคลาสเนี่ยต้องเรียนวันเสาร์นะครับผมแล้วก็ออนไลน์เนี่ยต้องเรียนวันธรรมดานะครับผมจันทร์กับพุธนะครับผมณตอนนี้ครับผมก็ทำงานประจำอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นเราเรียนวันเสาร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่หนักในส่วนของการที่หลังทำงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบรีบมาเรียนอีกนะครับผมซึ่งผมนะครับก็ได้เริ่มเรียนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณปลายมีนานะครับผมแล้วก็ได้เรียนแค่คลาสเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ไปเรียนที่แคมปัสเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดโควิดนะครับผมมหาลัยก็ทำการปิดแคมปัสลงนะครับผมแล้วก็ให้นักศึกษาครับผมโยกมาเรียนเป็นออนไลน์แทนนะครับผมซึ่งผมจะเล่าข้อดีข้อเสียก่อนนะผมอันดับแรกเลยข้อดีของการไปเรียนแคมปัสหรือว่าไปเรียนในห้องเรียนนะผมคุณก็จะได้พบปากกับอาจารย์ผมแบบตัวต่อตัวเลยนะผมไม่ได้ผ่านแบบอุปกรณ์ต่างๆนะผมจะได้เจอเพื่อนๆได้เจออาจารย์นะผมแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้ครับผมการสื่อสารก็จะชัดเจนมากขึ้นนะผมดีกว่าที่สื่อสารผ่านทางจอหรือว่าสื่อสารผ่านทางเสียงเฉยๆนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างเลยเนี่ยเราได้คอนเนคชั่นต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของเพื่อนๆนะครับผมที่อาจจะทำงานบริษัทนั้นบริษัทนี้เราอาจจะมาร่วมมือกันได้ในอนาคตนะครับผมอันนี้คือข้อดีของการที่เรียนบนคลาสแล้วก็ในส่วนของออนไลน์นะผมอันนี้ผมอาจจะเอียงไปทางออนไลน์นะผมเพราะว่าหลังจากที่เรียนตอนที่มีโควิดนะครับผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่คล้ายๆกับในคลาสนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนต่างๆนะผมก็เหมือนแบบว่าเราเรียนผ่านทางหน้าจอนะผมแล้วก็เราก็สามารถตอบโต้กับอาจารย์ได้เพราะว่าระบบของแซมฟอร์ดเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาทำการใช้งานซึ่งโปรแกรมที่ผลิตมาเพื่อการเรียนการสอนโดยตรงเลยนะครับผมไม่ใช่มหาวิทยาลัยอื่นๆที่เวลาเขาต้องมาปรับตัวเขายังใช้แบบเป็นซูมหรือเป็นระบบประชุมต่างๆที่มันไม่ได้เหมาะกับตัวการเรียนการสอนนะผมแต่ไอตัวแซมฟอร์ดเนี่ยเขามีระบบออนไลน์แล้วเขาเลยโยกนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มาใช้ระบบได้อย่างรวดเร็วนะผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยออนไลน์ตอนแรกผมก็บอกว่ามันจะเป็นข้อเสียเปล่าเราจะไม่สามารถจะถามได้หรือเปล่าแต่ไม่แล้วผมเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเรียนมาเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคอนเนคชันนะครับผมเราก็มีการแอดไลน์กลุ่มเพื่อนๆต่างๆก็สามารถคุยผ่านทางออนไลน์ได้นะครับหรือว่าการเรียนการสอนต่างๆถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ช่องแชทได้นะครับผมอาจารย์ก็จะทำการอ่านช่องตัวแชทเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะผมแล้วก็ทำการให้คำตอบต่างๆด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเราสงสัยนอกเวลาเรียนนะผมก็สามารถที่จะคุยไลน์ผ่านทางอาจารย์ได้เลยนะผมอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบนะผมแล้วก็ระบบการส่งการบ้านการทำข้อสอบต่างๆเนี่ยก็เป็นปกตินะผมแต่แค่อาจจะไม่ต้องไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็แบบว่าทำตามเวลาอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของนักศึกษานะเขาจะให้โจทย์มานะผมแล้วก็ให้ไปทำที่บ้านเลยนะครับผมแล้วก็ให้เวลากำหนดเวลามานะผมว่าต้องส่งกี่โมงอะไรกี่โมงนะผมซึ่งผมว่ามันง่ายมากเลยแล้วก็สะดวกกับนักศึกษาด้วยครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าข้อมูลต่างๆอย่างงานวิจัยต่างๆแล้วผมที่เราเนี่ยไม่ขนาดหรือว่าเป็นในส่วนของบัญชีต่างๆที่ผมอาจจะไม่ขนาดในส่วนเรื่องตัวเลขผมบางครั้งเวลาเรียนตอนไลฟ์สดนะครับผมก็อาจจะตามไม่ทันนะครับผมอาจจะสอนเร็วเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ระบบตัวเนี้ยมันสามารถจะดูย้อนหลังได้ด้วยครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงเลยครับอย่างสมมติว่าถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมานะผมแล้วเราไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับผมโดยที่ไม่ได้มีจำกัดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเรียนออนไลน์เลยนะเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปเนี่ยนะครับผมก็สามารถเรียนย้อนหลังได้แต่ผิดกับตัวที่face to face หรือว่าไปเรียนที่คลาสมหาลัยนะผมเพราะว่าบางวิชาเนี่ยเขาไม่ได้มีการตั้งอ่านวิดีโอไว้หรือว่าถ้าเขาจะตั้งอ่านเนี่ยอาจารย์ก็จะอนุญาตให้ตั้งอ่านได้แต่นักศึกษาต้องเป็นคนอัดเองนะครับผมมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติคุณพลาดเนื้อหาอะไรไปบางอย่างแล้วคุณหลุดไปเลยเนี่ยวันนั้นไม่มีการอัดวิดีโอนะผมคุณก็จะพลาดเนื้อหานั้นไปเลยนะผมอาจจะทำให้ตามไม่ทันหรือว่าเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองอีกทีนะผมซึ่งอาจจะลำบากได้นะผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าอาจจะเลือกเรียนแบบเป็นคลาสหรือว่าเรียนออนไลน์เพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยตอนนี้ก็ย้ายมาเรียนออนไลน์แบบเต็มตัวแล้วนะผมแต่เพื่อนๆอีกหลายๆคนที่อยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังเรียนแบบ face to face อยู่หรือว่าเรียนที่มหาลัยอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับผมไม่สามารถที่ใจนี้ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการ
เรียนออนไลน์เนี่ยมันดีกว่านะแต่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราเองนะผมว่าเราจะตั้งใจเรียนไหมแล้วก็เวลาเรียนเราจะตั้งใจจะถามอาจารย์ด้วยไหมเพราะว่าบางครั้งถ้าเราแบบปล่อยปละละเลยเกินไปเนี่ยการเรียนออนไลน์มันก็จะดูสบายเกินไปแล้วเราอาจจะชะล่าใจได้นะผมแต่ถ้าเรามีการพัฒนาอยู่เรื่อยเรามีความสนใจอยู่เรื่อยเนี่ยผมว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่จะสามารถทดแทนการเรียนได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะผมสวัสดีครับ